2 ดีลพิธาวืดพอทอตั้งรัฐบาลแทนประเด็นร้อนประธานสภานำมาสู่กระแสข่าวเพื่อไทยยอมให้ก้าวไกลได้ตำแหน่งประธานสภาโดยมีเงื่อนไขหากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเสียงหนุนไม่พอนั่งนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลและ6พรรคร่วมที่เหลือพร้อมหนุนเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลดีลนี้จะจบปัญหาได้หรือไม่และหากนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคเพื่อไทยสว.ยอมรับหรือไม่นายสุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีและอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ม.รามคำแหงกล่าวว่าเรื่องข้อตกลงคงเป็นไปตามกระแสข่าวแม้นพชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะปฏิเสธแต่ที่จริงกว่าคือภาพนส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนั่งร่วมประชุมกับแกนนำพรรคก้าวไกลเป็นภาพจริงว่าทั้งสองพรรคยังร่วมมือกันอยู่นายแพทย์ชนน่านอาจหมายถึงยังไม่ได้แจ้งพรรคยังไม่ได้ตกลงกันอย่างเป็นทางการข้อตกลงออกมาแบบนี้ปัญหาจบหรือไม่มองว่าปัญหาต้องจบทีละปลอกการเมืองปัญหาใหม่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาหนึ่งแต่จากท่าทีมองแล้วว่าสามารถไปได้อีกระดับหนึ่งคือการเลือกประธานสภาเสร็จถ้าไปถึงขั้นเลือกนายกรัฐมนตรีหากนายพิธาได้เสียงจากสว.ไม่พอแล้วเพื่อไทยจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแทนสว.จะเห็นด้วยหรือไม่นั้นคิดว่าหากประธานสภาไม่ใช่ก้าวไกลก็กลัวการเลือกนายกรัฐมนตรีจะห่างออกไปหรืออาจไม่ได้เลือกการเลือกนายกรัฐมนตรีหากเกมนี้มีอะไรตุกติกการก้าวต่อไปของระบบอาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายทั้งแผ่นดินถ้าเชื่อว่าเอาอยู่ก็แล้วไปแต่ส่วนตัวเชื่อว่าเขาเอาไม่อยู่เมื่อคนส่วนใหญ่ต้องการแบบนี้แต่ไปหาเหตุผลหรือตรรกะซึ่งรับได้ยากอะไรที่ออกนอกทางความต้องการของประชาชนครั้งอื่นไม่ทราบแต่ครั้งนี้ที่ประชาชนมาใช้10-75%และวันนี้เขาลงมาเล่นการเมืองด้วยมาติดตามผลต่างจากการเมืองเดิมนายธเนศเจริญเมืองอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ม.เชียงใหม่ระบุกระแสข่าวที่มีการนำเสนอเช่นนี้ทำให้รู้ถึงบรรยากาศที่ไม่แน่ใจและไม่แน่นอนเพราะก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยยืนยันตลอดหลายครั้งอย่างไรก็จะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็มามีข้อตกลงหากนายพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยขอเสียงจากพรรคก้าวไกลและ6พรรคร่วมมาสนับสนุนให้พรรคตนเองตั้งรัฐบาลแทนหากกระแสข่าวเป็นจริงพรรคเพื่อไทยคงประเมินแล้วว่ามีมิตรสหายมากพอสมควรคงไม่ยากที่จะจัดตั้งรัฐบาลเองสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า 1. พรรคเพื่อไทยไม่พูดเช่นนี้มาก่อน 2. เรื่องนี้ไม่ต้องพูดเปิดเผยก็ได้ไปเจรจาแบบลับ 3. การพูดดังๆเหมือนต้องการบอกว่าถ้าก้าวไกลไม่ได้ก็จะขอตั้งเองแล้วนะเพื่อให้มิตรสหายได้รับรู้ว่าพรรคเพื่อไทยจะขอจัดตั้งรัฐบาลเองพร้อมขอการสนับสนุนหรือไม่ในส่วนฝ่ายสว.เข้าใจว่ามีทั้งผู้สนับสนุนและไม่สนับสนุนนายพิธาแต่ก็อย่าลืมสว.มีความสนิทสนมกับรัฐบาลชุดเก่าอยู่อีกทั้งมีสว.บางคนออกมาเชียร์นายสุชาติตันเจริญซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเชียร์บางคนในพรรคเพื่อไทยแล้วเท่านี้ก็ถือว่าชัดระดับหนึ่งแล้วว่าสว.ให้โอกาสเพื่อไทยส่วนกรณี2ชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้งนะส.แพทองธารชินวัตรหรือนายเศรษฐาทวีสินก็เชื่อได้ว่าสว.ไม่มีปัญหากับ2ชื่อนี้แน่ใครก็ได้ไม่มีปัญหาด้านนายมนเทียนบุญตันสว.กล่าวว่าถ้าเป็นไปตามข่าวคิดว่าปัญหาคงจบยากยังเป็นการเมืองแบบบ้านเราอยู่ดีบังเอิญ2พรรคเสียงข้างมากเป็นฝ่ายเดียวกันและไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากเด็ดขาดก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่ก็ต้องให้โอกาสสภาได้ทำงานหากพรรคเพื่อไทยได้นายกรัฐมนตรีหมายความว่านายเศรษฐาทวีสินหรือนางสาวแพทองธารชินวัตรอาจเป็นนายกรัฐมนตรีสวจะสนับสนุนหรือไม่นั้นส่วนตัวไม่รู้ว่าเพื่อโน้ตวอแต่ละคนใช้เหตุผลหรือหลักการใดและไม่กล้าคุยเรื่องนี้การโหวตตนเป็นเสียงข้างน้อยมาตลอดแต่ส่วนตัวใช้หลักการเดิมคือใครได้รับเสียงข้างมากในสภาก็สนับสนุนโดยไม่ต้องพูดถึงชื่อบุคคลเป็นการปิดสวิตช์เวอร์ชั่น2คือสอเสียงข้างมากโหวตอย่างไรก็เอาตามนั้นโดยไม่ต้องมาคิดว่าควรจะโหวตให้ใครดีการโหวตนายกรัฐมนตรีส่วนตัวพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะโหวตให้ผู้รวบรวมเสียงได้มากที่สุดในสภาเสียงข้างมากในสภาโหวตอย่างไรก็เอาตามนั้นแม้มีการเปลี่ยนแปลงตามข่าวเพื่อไทยยอมให้ตำแหน่งประธานสภาก้าวไกลแล้วเพื่อไทยเอานายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่เขาคุยกันจะเป็นนายเศรษฐาหรือสอแพทองธารก็คงแล้วแต่สภาผู้แทนจะเสนอใครการตั้งรัฐบาลจะง่ายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับท่าทีของสองพรรคใหญ่ถ้ายังทำงานด้วยกันได้ปัญหาก็อาจไม่มากเท่าไรก็หวังว่าสองพรรคใหญ่จะคุยกันรู้เรื่อง อะไรยังไงกันอีกแม่หมูพิมพกาอันฟอนใบเฟิร์นพิมชนกว่าที่สะพ้ายเพจดังเผยสาเหตุนะแห่คอมเมนต์สนั่นอะไรยังไงกันอีกแม่หมูพิมพกาอันฟอนใบเฟิร์นพิมชนกว่าที่สะพ้ายตาดีกันจริงๆแอบไปส่องความเคลื่อนไหวเกิดอะไรขึ้นเพจเจ๊มอย108แคป IG แม่หมูพิมพกาพบว่าอันฟอลโล่ IG ของว่าที่ลูกสะพ้ายใบเฟิร์นพิมชนกเสียแล้วทำเอางงกันหมดเกิดอะไรขึ้นพร้อมโพสต์ข้อความด้วยว่าสาเหตุที่แม่หมูอันฟอนใบเฟิร์นเพราะเขาอยากได้กูเป็นลูกสะพ้ายค่ะโจ้บบอีพิมเมียนายนภัทรงานนี้ทำชาวเน็ตอึ้งกันหมดแห่คอมเมนต์รัวๆอาทิอึ้งสุดอ้าวโหแม่น่าจะบล็อกยกแก๊งเลยเจทั้งน้องนายยายพี่แอลรวมถึงพ่อไฟด้วยเกลี้ยงเลยห่วงลูกชายอักเป่าตอนนี้คลั่งรักมากเป็นต้นเรืองไกรบี้ไม่หยุดร้องกกต.สอบทิธาไปดูวอลเล่ย์หญิงทีมชาติไทยเรืองไกรบี้ไม่หยุดร้องกกต.สอบทิธาไปดูวอลเล่ย์หญิงทีมชาติไทยต้องพ้นส.ส.หรือไม่หลังโดนวิจารณ์หนักนำการเมืองเกี่ยวข้องกีฬาวันที่3กรกฎาคม2566นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าเช้านี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้กกต.ตรวจสอบว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา101.7ประกอบมาตรา184วรรค1 3 4หรือไม่นายเรืองไกรกล่าวว่าเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงที่สาธารณชนทราบกันโดยทั่วไปว่านายพิธาซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2566ได้ไปชมและลงไปในสนามแข่งขันและถ่ายรูปกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนวันที่29มิถุนายน2566และมีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวทางสื่อต่างๆจนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการนำการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการกีฬากระทบกับภาพลักษณ์ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายเรืองไกรกล่าวว่าตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 101.7 ประกอบมาตรา 184 วรรค 1 3 4ประกอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปกรณีจึงมีเหตุที่ควรขอให้กกต.
ช้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาดำเนินการตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4เพื่อตรวจสอบว่านายพิธามีการรับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานปกติและหรือมีกระทำการใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา184วรรค1 3 4หรือไม่อันจะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายพิธาสิ้นสุดลงตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา101(7) ประกอบมาตรา184วรรค1 3 4หรือไม่